สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์ประสบการณ์การผ่าตัดซีสต์ที่หลังนะครับก็อย่างที่เห็นไปที่หน้าปกนะครับทีนี้เนี่ยรายละเอียดจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมจะแชร์ให้ฟังก็หลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเฮ้ยผู้ชายเป็นซีสต์ได้ด้วยเหรอนะคือตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าสิ่งที่ผมเป็นเนี่ยมันเรียกว่าซีสต์นะครับแต่ว่าคุณหมอเนี่ยเขาเรียกว่าซีสต์คือต้องบอกว่าคุณหมออ่ะให้บอกว่าคุณหมอเนี่ยบอกว่าซีสต์เนี่ยมันมีหลายประเภทนะครับทีนี้เนี่ยผมก็เป็นซีสต์ประเภทหนึ่งนะครับต้องเล่าอย่างนี้ก่อนนะครับตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมเป็นเนี่ยมันคืออะไรคืออันดับแรกเนี่ยมีตุ่มนะครับขึ้นที่หลังนะครับทีนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอยู่ดีมันจำความไม่ได้ว่าอยู่ดีเนี่ยมันขึ้นมาได้ไงแต่ว่าอยู่ดีมันก็มีความรู้สึกอีกทีก็คือมันปูดขึ้นมาแล้วนะครับเป็นลูกเหมือนคล้ายๆลูกเทนนิสนะครับปูดขึ้นมาแต่ว่ามันก็เป็นโค้งๆนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะครับว่าเป็นลักษณะยังไงอ่ะทีนี้เนี่ยเจ้าตุ่มนี้เนี่ยมันก็เป็นมานานพอสมควรเลยนะเป็นปีนะผมก็ไม่ได้สนใจอะไรมันนะครับจนมีวันหนึ่งนะครับไปทำการนวดไทยนะครับแล้วหมอนวดก็ทักบอกว่าเฮ้ยพี่อันนี้เนี่ยต้องไปผ่าตัดหรอกนะเราก็เราก็เริ่มเอกใจไว้เอ๊ะมันต้องผ่าตัดหรือว่าอันนี้คือเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแต่ว่ามันไม่ได้เจ็บไม่ได้เป็นอะไรนะครับคือมันเป็นแค่เหมือนหนังอะปูดมาเฉยตอนแรกเราก็คิดว่าเอ้ยมันคงเป็นเนื้องอกหรือว่าเป็นอะไรอุดตันไขมันอะไรเฉยๆคือทำให้หลังจากนั้นเนี่ยเราเริ่มสนใจเจ้าตัวเม็ดนี้มันมากขึ้นนะครับ okay. ทีนี้เนี่ยพอเราเริ่มสนใจเราก็เริ่มไปจับมันไปคำมันอะไรอย่างเงี้ยครับจนจับไปจับมาเนี่ยมันเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป่งขึ้นเว้ยมันมีขนาดใหญ่ขึ้น oh, แล้วรู้สึก no. ว่ามันเริ่มเจ็บมันมีอาการอักเสบเกิดขึ้นนะครับก็เลยเฮ้ยทำไงดีเนี่ยมันเริ่มอักเสบไม่ได้แล้วจนแบบแฟนก็ทักบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันเหมือนมันจะระเบิดมาแล้วเธอแบบเฮ้ยผมก็แบบเริ่มไม่ดีแล้วเว้ยคือต้องบอกตอนแรกเนี่ยมันเป็นลักษณะของเนื้อเหมือนเนื้อเฉยๆนะครับไม่ได้มีความอักเสบอะไรนะครับแต่ว่าพอเราเริ่มไปจับมันสัมผัสมาเรื่อยๆเนี่ยมันเกิดการอักเสบขึ้นมาทำให้ตรงกลางเนี่ยมันมีความแดงเกิดขึ้นมันเหมือนกับมีสิวโผล่ขึ้นมานั่นแหละนะครับตอนแรกก็จะทำไงดีว่าก็เลยไปหาหมอเลยประจวบกับเฮ้ยรู้เรารู้สึกว่ามันเหมือนมันมีเม็ดที่2เกิดขึ้นมานะครับ oh, no. ก็เลยเฮ้ยไม่ได้ละไปหาหมอดีกว่านะครับให้หมอเขาดูหน่อยว่าเป็นไรนะครับหมอเขาก็ตรวจดูนะครับก็คือเขาดูเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นซีสต์ก็คือเกิดจากลักษณะของต่อมไขมันที่มันอยู่ข้างในนะครับมันอุดตันนะครับก็คือต่อมมันเสียทำให้แบบเนี้ยตรงเนี้ยมันเป็นชั้นไขมันแล้วมันอุดตันอยู่นั่นเองนะครับคือถามว่าทิ้งไปเรื่อยๆได้ไหมคุณหมอบอกว่าทิ้งไปเรื่อยก็ได้แต่ว่ามันก็อาจจะอักเสบแล้วมันก็อยู่ข้างในหรือว่ามันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งเก็บไว้มันก็ไม่ดีนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันเป็นของเสียที่มันไม่สามารถที่จะขับออกมาได้แล้วมันก็อยู่ข้างในอย่างนั้นนะครับผมก็เลยอ่ะงั้นก็ตัดสินใจถามว่าคุณหมอครับต้องรักษายังไงคุณหมอบอกว่าเอ้ยนี้ต้องผ่าตัดออกนะครับผมก็เลยไม่ได้คิดอะไรก็เลยถามหมอว่าต้องงัดไหมอะไรเงี้ยหมอบอกเอ้ยผ่าได้เลยเราฟังครั้งแรกก็เฮ้ยตกใจเฮ้ยมันผ่าได้เลยเหรอคือความคิดในใจครั้งแรกนะครับตอนที่ได้ยินหมอว่าเนี่ยเดี๋ยวผ่าได้เลยก็คือกะว่าไอ้คุณหมออ่ะแค่กรีดไปนิดนึงนะครับแล้วก็ไปดูดน้ำหรือว่าดูดอะไรที่มันอยู่ข้างใต้ผิวหนังเนี่ยออกมานะครับตอนแรกคิดอย่างนั้นนะตอนที่ได้ยินคุณหมอคิดไงมันคงดูดได้เลยมั้งมันคงเป็นอย่างนั้นมั้งก็ถามคุณหมอคำเดียวนะครับถามบอกว่าคืออันนั้นน่ะคือเราจินตนาการนะว่ามันลักษณะการรักษาจะต้องเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราถามคุณหมอเราถามว่าเอ้ยพอดีว่าวันเนี้ยผมขับรถมาตรวจแล้วผมอ่ะขับรถมาคนเดียวถามว่าผ่าตัดเสร็จเนี่ยผมกลับบ้านได้เลยใช่ไหมผมมันสามารถขับรถกลับบ้านได้เลยใช่ไหมหมอบอกโอ้ยขับได้สบายมากเราก็เลยทำการบอกโอเคเดี๋ยวผมผ่าเลยครับก็รอสักพักหนึ่งนะครับก็คือรอเขาเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือเซ็นหนึ่งก็คือทำมันเหมือนกับคล้ายๆกับการหัดคือไม่ต้องทำการวางยาสลบนะครับเราก็แค่นอนนะครับนอนคว่ำแล้วคุณหมอเนี่ยเขาก็ทำการฉีดเข้าใจว่าน่าจะเป็นยาชานะครับก็รอบบริเวณแผลนะครับแต่ว่าบางจุดเนี่ยคุณหมอเขาบอกไว้ก่อนว่าโอเคจุดนี้อาจจะเจ็บนะคุณหมอก็ฉีดก็หลายเข็มอยู่นะครับต้องบอกว่าตัวที่เป็นเนี่ยมันอยู่ที่หลังนะครับเพราะนั้นเนี่ยการฉีดหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยรู้สึกอะไรว่าเอ้ยนี่มันชาหรือยังวะก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่ก็หลังจากเนี่ยคุณหมอก็ผ่านะครับตอนที่ผ่าเนี่ยเราก็ไม่เห็นหรอกแล้วก็คุณหมอก็ดึง
ดึงขึ้นมาคือเราก็คิดว่าจังหวะที่ดึงเนี่ยมันไม่รู้นะครับแต่รู้ว่าตัวเราอ่ะสั่นเราก็คิดว่าเอ๊ะมันคงแบบเป็นก้อนอยู่ข้างในมั้งแล้วคุณหมอก็พยายามดึงขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะครับเราก็ยังคิดอย่างนั้นอยู่อ่ะพอคุณหมอผ่าตัดเสร็จนะครับเดี๋ยวเอาชิ้นเนื้อไปตรวจอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็ถามว่าอาจจะดูไหมแล้วขอดูชิ้นเนื้อหน่อยพยาบาลก็เปิดผ้าขึ้นมาภาพที่เห็นครั้งแรกเชี่ยนี่มันแผ่นหลังกูนี่หว่านะครับคือคุณหมอนะครับไม่ได้ผ่าอย่างที่เราคิดตอนแรกเขาจะว่าเรากรีดมีดเฉยๆแล้วก็ดูดเอาน้ำออกแล้วก็ดูดที่มันอยู่ข้างล่างออกแล้วก็เย็บเหมือนเดิมปรากฏว่าคุณหมอครับผ่าเป็นแบบรูปเซลล์ประจันรูปไข่อะคือเดี๋ยวขึ้นให้ดูแล้วกันว่าชิ้นเนื้อมันออกเป็นยังไงคือผ่าตรงนั้นอะแล้วไอ้ที่เราเห็นเนี่ยมันคือแผ่นหลังของเราแล้วก็มีเนื้อเยื่ออะไรชั้นไขมันอะไรที่มันอยู่ข้างในอ่ะอยู่ในนั้นอ่ะหลุดออกมาด้วย oh, no. เราก็เฮ้ยไม่ได้คิดว่าเป็นอย่างนี้ตอนแรกตกใจเหมือนกันแบบเฮ้ยแต่ว่าสุขภาพเนี่ยมันเละพอสมควรนะครับคุณหมอบอกว่าข้างในเนี่ยมันค่อนข้างเละแล้วนะครับข้างในมันค่อนข้างเละแล้วก็ดีแล้วที่เอาออกคือจังหวะนั้นอ่ะมันเย็บปิดแผลอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับเราก็ไปเคลียร์เลยเรียบร้อยเราก็รู้สึกก็ยังเฉยๆไว้ยังไม่อะไรมากเป็นเพราะว่าฤทธิ์ของยาชานะครับมันยังฤทธิ์ของยาชาเนี่ยมันยังไม่หมดเราก็เคลียร์ค่ารักษาพยาบาลอะไรเสร็จนะครับก็เบ็ดเสร็จเนี่ยรถผ่าไปผ่าที่โรงพยาบาลเอกชนก็อยู่ที่ประมาณ20,000 นิดๆนะครับโดยที่ประมาณนะครับ2จุดนะครับที่ประมาณ 20,000 นิดๆอ่ะเราก็เคลียร์ค่ารักษาพยาบาลมาเสร็จก็ขับรถกลับบ้านทีนี้เนี่ยปัญหามันเกิดเว้ยตอนที่ขับรถกลับบ้านขับไปได้สักประมาณครึ่งชั่วโมงอาการเจ็บมันเริ่มมา oh, มันแบบ no. มันเจ็บมันเริ่มมาเว้ยมันเริ่มเจ็บขึ้นตอนแรกเนี่ยเราคิดในใจนะว่าเอ้ยเดี๋ยวผ่าตัดเสร็จเนี่ยกลับไปทำงานก่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะเราเฮ้ยไม่ไหวเว้ยขับไปเริ่มมีความรู้สึกเจ็บก็เลยกลับบ้านนะครับกลับมาพักที่บ้านนะครับเท่านั้นแหละพอคืนนั้นโอ้โหยาชาหมดฤทธิ์นี่รู้เรื่องเลยนะครับก็คือว่าแค่คุณจะตะแคงหรือว่าคุณจะไอหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโหมันเจ็บร้าวระบมไปกลางหลังมากมันเหมือนกับคือมันความรู้สึกเหมือนมีมีดปักอยู่ที่หลังอ่ะหมายว่าก็คุณโดนปักหลังอ่ะนะคุณโดนมีดกรีดที่หลังอ่ะนะมันก็ต้องมีความรู้สึกอย่างนั้นนะครับก็เจ็บอยู่สักประมาณสัปดาห์หนึ่งได้นะครับแต่ว่าความเจ็บแบบเขาค่อยๆลดลงนะครับแต่ว่าเจ็บอยู่มาหนึ่งสัปดาห์นะครับมาว่าคุณหมอเขานัดตรวจแผลครั้งแรกนะครับก็ไปในการตรวจแผลนะครับคุณหมอก็เช็ดอ่ะบอกว่าแผลมันยังไม่หายสนิทอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวเปลี่ยนผ้าปิดแผลให้นะครับก็คุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวหลังเนี่ยมันโดนน้ำได้นะครับแต่ว่าก็อย่าถึงขนาดว่าเฮ้ยลงไปว่ายน้ำอะไรอย่างงี้นะครับเพราะว่าตัวพลาสเตอร์อะไรที่เขาแปะเนี่ยเขาแปะแบบกันน้ำไม่ให้นะฮะอ่ะก็เตือยังสามารถที่จะอาบน้ำอะไรได้ปกตินะครับแต่ว่าอย่าไปถึงขนาดลงอ่างอาบน้ำอะไรอย่างนี้เลยนะครับสัปดาห์แรกก็ความเจ็บลดลงนะครับคุณหมอก็ให้ยาอะไรปกติบอกว่าแผลก็โอเคดูดีนะเหมือนจะปิดสนิทดีนะครับแต่ว่าแผลมันยังไม่แห้งก็ทิ้งไว้อีกสักนิดนึงนะครับอ่ะทีนี้เนี่ยก็นัดอีกสัปดาห์นึงสัปดาห์แรกไปตรวจล้างแผลแล้วนะก็นัดอีกสัปดาห์นึงอีกสัปดาห์นึงนะครับบอกแผลดีขึ้นเดี๋ยวตัดไหมเลยนะคือคุณหมอไม่ได้ใช้ไหมละลายนะครับคุณหมอใช้ไหมธรรมดาแล้วก็คือผมจำได้ไม่แน่ชัดนะครับว่า1หรือ2สัปดาห์นะครับในการก่อนที่จะทำการตัดไหมนะครับคุณหมอก็เดี๋ยวตัดไหมให้ก็ตัดโชกๆๆนะครับแล้วก็ดึงไหมออกนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวติดผ้าก๊อซไปเฉยก็ได้แต่ว่าพยาบาลมาซิปกระซิบที่ข้างหูนะครับบอกว่าแผลมันยังไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่เดี๋ยวแปะผ้าเดี๋ยวแปะผ้าพลาสเตอร์กันน้ำเอาไว้ให้แล้วเดี๋ยวอีกสัก 2-3 วันค่อยออกนะอ้าวเฮ้ยทำไมพยาบาลบ่อยงั้นล่ะแต่ว่าเราก็ไม่เป็นไรนะครับก็ยังมาเป็นเหมือนเดิมอาการมันก็เริ่มดีขึ้นนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยคุณหมอก็มานัดตรวจแผลครั้งสุดท้ายนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะก็เราก็ไปทำการตรวจแผลคุณหมอบอกโอเคปิดสนิทดีนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็เราก็มีผลของชิ้นเนื้อตัวนั้นนะครับว่าโอเคที่เขาส่งไปห้องแลบนะครับว่าผลการตรวจชิ้นเนื้อเนี่ยเป็นยังไงบ้างเขาบอกคุณหมอบอกโอเคเนี่ยแล้วมันก็เป็นซีสต์ลักษณะหนึ่งนะครับก็คือว่ามีชั้นไขมันเนี่ยที่มันอุดตันอยู่ใต้ชั้นผิวหนังแค่นั้นเองนะครับก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้นะครับมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับสำหรับใครเนี่ยที่อยู่ดีเนี่ยมีตุ่มอะไรไม่รู้ขึ้นมานะครับก็ลองให้คุณหมอไปตรวจซะหน่อยนะครับก็การผ่าตัดเนี่ยผมมองว่าตอนผ่าไม่ได้เจ็บนะครับแต่ว่าหลังผ่าเนี่ยค่อนข้างพอสมควรเลยทีเดียว
นะฮะก็โอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ